สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ U21X World Cup 2022นะครับผมเย่ๆก็ EP นี้นะฮะเป็น EP ที่16แล้วนะครับผมของซีรีส์นี้ต้องบอกว่าก็เดินทางกันมาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในวันนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาคือแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็คือทีมชาติฝรั่งเศสตาไก่นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีจริงๆแล้วเนี่ยมีนักเตะดีๆมากมายหลายคนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบเอ็มบัปเป้ใช่ไหมเอาตัวกริสมันดังๆนะครับแต่ต้องบอกว่าในบรรดาซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายของทีมเขาเนี่ยนะฮะมันก็มีนักเตะบางคนที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเลือดใหม่ถือว่าเป็นหน้าใหม่ของทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ผมเลือกมาในวันนี้นะฮะนั่นก็คือมาคัสตูรามนั่นเองนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับคือต้องบอกว่ามาคัสตูรามเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่ายังได้รับการพูดถึงเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับและในครั้งนี้เขาก็ได้โอกาสขึ้นมาอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาทำความรู้จักกับเขาหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคมาคัสตูรามทุกคนโอ้โหผมว่าถ้าพูดถึงแฟนๆบอลรุ่นเก่านะแฟนบอลที่อาจจะมีอายุนิดนึงถ้าบอกว่านามสกุลตูรามเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นนามสกุลนี้กันอยู่บ้างเพราะว่าเคยมีอดีตนักเตะคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแบ็คขวาและเป็นระดับตำนานเลยนั่นก็คือลอริยองตูรามนะครับผมซึ่งก็จะบอกว่าไอ้ลอริยองตูรามเนี่ยก็คือคุณพ่อของมาคัสตูรามเนี่ยแหละนะครับผมคนนี้ก็คือเป็นลูกชายโดยตรงเลยนะครับผมซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยก็โอ้โหเคยเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนาเล่นให้กับทั้งทีมยูเวนตุสนะครับทีมดังๆมากมายนะครับก็เลยแบบมีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าคนลูกเนี่ยนะครับอย่างมาคัสตูรามซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่หรอกนะเพียงแต่ว่าชื่อเสียงเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าพ่อเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในอายุตอนนี้มันยังไม่ได้แก่จนเกินไปมันยังไม่สาจนเกินไปที่เขาจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาให้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยขออนุญาตเลือกเป็นมาคัสตูรามมาเป็นตัวแทนของทีมชาติฝรั่งเศสก็แล้วกันนะครับผมและเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามก็ได้ในคลิปเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ประวัติคร่าวๆมั้ยของมาคัสตูรามนะครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเขาเป็นลูกชายนะครับผมของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสชื่อดังอย่างลอริยองตูรามนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นพี่ชายคนโตของบ้านนะครับผมคนโตก็คือมาคัสตูรามนะครับผมส่วนคนน้องก็คือคริสโตเฟอร์ตูรามซึ่งคนนี้ก็เป็นนักบอลอยู่เหมือนกันแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับผมโดยมาคัสตูรามเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเขาเป็นนักเตะฝรั่งเศสนะเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเขาเกิดและโตที่เมืองปาร์มาของอิตาลีเกิดที่อิตาลีนะครับผมก็ทำให้แบบก็สามารถใช้ได้ทั้ง2สัญชาติแหละนะครับผมแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสมาตั้งแต่ชุดเด็กเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลนั่นแหละนะครับผมแล้วต้องบอกว่าโอเคก็เกิดที่อิตาลีก็จริงนะครับแต่ว่าก็เกิดได้แค่แป๊บเดียวเขาก็ได้เดินทางย้ายมาฝรั่งเศสเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อนั่นเองนะครับผมโดยเมืองที่เขาย้ายมาอยู่นั่นก็คือเมืองโซโชนะครับเมืองโซโชซึ่งก็เป็นทางเป็นเมืองที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากของประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเขาก็อาจได้ไปอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้เล่นกีฬาฟุตบอลมาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าคุณพ่อเขาเป็นระดับตำนานนักฟุตบอลน่ะใช่ไหมมันก็ต้องปลูกฝังลูกชายอยู่แล้วซึ่งโอเคเขาก็มีความรักในฟุตบอลแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความต่างจากคุณพ่ออยู่คือคุณพ่อเล่นกองหลังแบ็คขวาใช่ไหมแต่มาคัสตูรามเนี่ยเล่นกองหน้าเลยนะครับเล่นกองหน้าเล่นปีกซ้ายเลยคือมีความเป็นตัวลุกเต็มตัวเลยนะครับผมก็เริ่มจากเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆท้องถิ่นจนกระทั่งนะครับผมในวัยประมาณเพียงแค่7ขวบเขาก็ได้ไปเข้าอยู่ในโปรแกรมศูนย์ฝึกของ Youth Academy ของสโมสรโซโชซึ่งโซโชเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆค่อนไปล่างประมาณหนึ่งของลีกเอิงฝรั่งเศสก็เป็นทีมที่อาจจะต้องลุ้นตกชั้นขึ้นบ่อยหน่อยถ้าหากว่าขึ้นมาหรือถ้าหากว่าอยู่ในลีกเดิม2เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นขึ้นชั้นมาลีกเอิงได้มันจะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมก็ไปมาๆอยู่ตลอดนะครับเขาก็ได้อยู่ที่ Academy ของโซโชซึ่งต้องบอกว่าโอ้ที่ Academy โซโชเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมกับความเป็นมืออาชีพของเขา
แล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็อยู่กับโซโชอย่างนานเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2014นะครับผมจนกระทั่งปี2017นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถอย่างที่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือเป็นลูกคนมีชื่อเสียงด้วยก็ได้รับการจับตามองตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่โซโชเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้โอกาสเดบิวต์เล่นให้กับโซโชไปเยอะนะตั้ง37นัดนะครับผมลงเล่นไปทั้งหมด37นัดนะครับผมยิงได้เพียงแค่1ประตูโอเคอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเทียบกับอายุอานามเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นที่ไม่ได้เหนือคาดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ด้วยฟอร์มแบบเนี้ยนะครับมันทำให้อาจจะดูไม่ดีนักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าโซโชต้องตัดสินใจปล่อยเขาออกจากทีมไปเพราะว่าเฮ้ยเพื่อเป็นการแบบเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นสโมสรแก๊งกองนะครับผมแก๊งกองก็คือทีมตาลิเออร์นี่แหละนะครับได้ติดต่อมาแล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญากับมาคาตูลามไปซึ่งอันเนี้ยผมพยายามไปหาข้อมูลมาเขาไม่มีการเปิดเผยค่าตัวที่มันชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวเหมือนกันนะครับผมกับแก๊งกองซึ่งโอเคเขาก็ได้ไปลงเล่นปุ๊บแล้วก็ต้องบอกว่าที่แก๊งเนี่ยนะครับผมที่แก๊งกองเนี่ยนะครับเขาได้รู้จักฟุตบอลที่มันเป็นอีกมุมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีเกมหนึ่งนะครับที่แก๊งกองเนี่ยนะครับได้เจอสโมสรยูเวนเอ้ยสโมสรเปเช่เปเช่ซึ่งตอนนั้นเปเช่เนี่ยนะครับผมมีผู้สัมประตูชื่อดังอย่างจารุจิบุฟฟอนอยู่แล้วบุฟฟอนเนี่ยนะครับผมเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณพ่อของเขานะครับกับลอยองตูรามที่ยูเวนตุสนะครับผมก็คือทันกันอยู่แล้วเขาก็ได้เจอบุฟฟอนแล้วบุฟฟอนก็บอกประมาณว่าเด็กคนนี้เก่งนะมีความสามารถมากๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยอย่าเพิ่งไปกดดันอะไรเขามากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆของมาคาตูรามนะครับกับนักเตะระดับตำนานอย่างบุฟฟอนน่ะให้กำลังใจแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าที่แก๊งกองเนี่ยนะครับผมเขาก็ค่อยๆจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจากเป็นตัวสำรองก็ค่อยๆเป็นตัวจริงพอเป็นตัวจริงก็จะกลายเป็นเดอะแบ็คของทีมนะครับตลอดเวลาเพียงแค่2ปีนะครับเพียงแค่2ปีที่เขาอยู่กับแก๊งกองนะครับผมเขาลงเล่นไปทั้งหมด64นัดนะครับยิงได้12ประตูกับอีก7แอสซิสต์เฮ้ยไม่น้อยนะใช้ได้นะ12ประตู7แอสซิสต์นะครับกับเด็กอายุเพียงแค่ยังไม่ถึง20ดีอ่ะนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับผมทำใหมีหลายทีมติดต่อมาสนใจอยากได้ไปร่วมทีมซึ่งเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีทีมที่ใหญ่ขวาแก๊งกองหน่อยในลีกเอิงอย่างโมนาโกนะอย่างมาร์เซย์อย่างนีสก็ติดต่อมารวมไปถึงทีมกลางๆจากลีกอื่นอย่างเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์คูเซนนะครับผมรวมไปถึงมินเชนกัดบลักและต้องบอกว่าเป็นกัดบลักนะครับที่เอาจริงเอาจังกับดีลนี้แล้วก็ยอมจ่ายค่าตัวให้กับแก๊งกองไปถึง12ล้านยูโรนะครับ12ล้านยูโรให้กับแก๊งกองเพื่อที่จะขอซื้อตัวเจ้าหนูมาคัตตูรามาร่วมทีมซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าที่กันบลักเนี่ยนะครับสมเรียกว่าไงยอมทุ่มเงินเพราะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะเสียทอกองอาซาไปนะครับให้กับดอทมูนซึ่งโอเคเขาก็ได้เงินมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจำเป็นต้องหาตัวแทนนะครับแล้วเขาก็ทำให้เลือกมาคัตตูรามแล้วก็ต้องบอกว่าพอไอ้การที่เขาเลือกมาคัตตูรามเนี่ยเขาแสดงความไว้ใจให้กับตูรามรู้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือพอคุณย้ายมาเนี่ยคุณได้สวมเสื้อเบอร์10เลยนะเบอร์10ของสโมสรกัดบักเลยซึ่งโอ้ตูรามเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยโอเคตัดสินใจย้ายมากัดบักโดยเซ็นสัญญากันทั้งหมด4ปีนะครับผมค่าตัว12ล้านยูโรอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่กัดบักนี่นะครับผมตูรามไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2019ที่เขาย้ายมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังอยู่กัดบักอยู่นะลงเล่นไปแล้วทั้งหมด96นัดนะครับยิงไปได้31ประตูนะครับก็อีก16แอสซิสต์ผลงานโอเคมากโอเคมากๆเลยโอเคมากชนิดที่ว่าแบบที่แบบว่าโหดีเกินคาดซะด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการไปเล่นในรายการใหญ่ๆอย่างยูโรป้าแชมเปี้ยนลีกเขาก็เคยไปเล่นกับกันบักมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก็โอ้ประสบการณ์นี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องน่าห่วงเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้นะครับฟอร์มดีมากนะครับลงเล่นไปทั้งหมด15นัดลงได้15นัดนะยิงไป10ประตูก็อีก2แอสซิสต์เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะดีเลยอ่ะก็เลยทำให้เขาเป็นกองหน้าอีก1คนที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้มาซึ่งจริงๆมันก็มีนักเตะอย่างมาซิยาลนะครับอย่างเบนเยนเดอร์ที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นเลือดใหม่เป็นความสดขวาของมาคาตูรามก็เลยชนะใจนะครับผมเดชองทำให้ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้มาจนได้นะครับผมทีนี้กับผลงานของทีมชาตินะครับก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเขาสามารถเลือกได้2สัญชาติระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับผมแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นตำนานฝรั่งเศสไงเขาก็เลยเลือกฝรั่งเศสอย่างแบบไม่ต้องมีคำถามอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็เลยอ่ะเล่นให้ฝรั่งเศสตั้งแต่ชุดเด็กเลยนะครับ U15 U17 U19 U21
นะครับผมก็ติดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทีมชาติชุดใหญ่นะครับเขาก็ได้รับโอกาสเดบิวต์ในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับผมในรายการฟุตบอลยูโร2020นะครับผมซึ่งเขาก็โหถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในตอนนั้นแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงได้สักเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเช่นกันกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับผมทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์เก่าที่นักเตะตัวหลักอย่างเบนเซม่ากองหน้าระดับบัลลงดอร์เนี่ยเจ็บไปทำให้ความหวังในแดนหน้าเนี่ยมันก็ไปตกหนักอยู่ที่ชิลูตกหนักอยู่ที่กริซมันแต่ผมคิดว่าบาคาตูรามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในยามที่คุณอาจจะชิลูอาจจะตื้อตันบ้างในยามที่กริซมันอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดบาคาตูรามอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีให้คุณได้ผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจับตามองกับเด็กคนนี้นะครับผมอายุก็ไม่เยอะเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็เคยมีข่าวกับอาร์เซนอลเราด้วยนะก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้โอกาสไหมนะครับและถามว่าได้โอกาสแล้วเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนก็ต้องมาติดตามรอชมกันนะครับผมกับมาคาตูรามนะครับผมโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมาคาตูรามนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเขามากันบ้างอยู่แล้วกับฟรีท่องฟรีเท้าเนี่ยเขาเก่งแหละไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกว่าเขารอเพียงแค่โอกาสเด็กคนนี้รอเพียงแค่โอกาสแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสให้เขาเนี่ยผมว่าเขาดีพอและเขาก็มีความสามารถมากพอที่จะคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ได้นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับมาคาตูรามนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะจะเป็นทีมชาติอะไรและจะเป็นนักเตะคนไหนนี่ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ